นายกได้คุยกับน้องชายปลัดกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ปัญหามาเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของลูกชายครับแล้วปัญหาเรื่องนี้นะครับนักข่าวก็ไปสอบถามรองนายกฝ่ายกฎหมายอาจารย์วิษณุเครืองามกรณีที่ทั้งพลเอกปรีชาก็ยอมรับแหละครับว่าไม่ได้ไปทราบรายละเอียดเรื่องที่ลูกชายใช้บ้านพักในค่ายทหารเอามาจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนักข่าวพยายามไปสอบถามถึงความเหมาะสมเรื่องนี้นะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าลูกชายของพลเอกปรีชามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามทะเบียนบ้านก็สามารถที่จะเอาไปจดทะเบียนได้ไอ้เรื่องที่พูดว่าเอาที่อยู่ในค่ายทหารไปจดทะเบียนอาจจะเป็นคำพูดเน็บแนมกันมากกว่ายืนยันนะครับว่าจะเป็นบ้านพักราชการบ้านเช่าบ้านไปขออาศัยถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตมันก็จดทะเบียนได้คือทางอาจารย์วิษณุบอกว่าอันนี้มันแล้วแต่หลักการเนี่ยคือแล้วแต่เพราะว่าโดยหลักการแล้วความเหมาะสมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องถามกลับมาว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในบ้านพักราชการแล้วมันมีความเหมาะสมไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเอาไปจดทะเบียนเพราะว่าหลายเรื่องฮะที่ประเทศไทยจริงๆแล้วตามกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าตามความเหมาะสมบางทีมันก็ไม่ควรทำแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะส่วนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะของประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติก็บอกว่าการตรวจสอบบริษัทของลูกชายพลเอกปรีชาอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสตงฮะเพราะว่ามีงบประมาณแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทางปปช.แล้วก็หน่วยงานต่างๆก็กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ซึ่งสอตช.ก็พร้อมจะเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยถ้าสมมุติว่ามีหลักฐานต่างๆครบถ้วนนะครับกับเรื่องของกรณีนี้นะครับนักข่าวก็เอาไปถามแทบจะทุกส่วนนะครับแล้ววันนี้ดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับทีมงานพิกัดข่าว NOW 26ครับพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าปล่อยให้เงียบไปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบเรื่องนี้น่าจะกระทบกับเครดิตรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลประกาศชัดเจนว่าปราบโกงต่อต้านการคอร์รัปชันนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนสนใจจะได้ตรวจสอบและต้องทำให้เกิดข้อเท็จจริงโดยเร็วตามข้อกฎหมายต้องไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปครอบงำและที่สำคัญต้องทำเรื่องนี้ให้สู่สายตาสาธารณชนโดยเร็วรัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนเพราะที่ผ่านมาดร.มานะก็บอกว่าระบบอุปถัมภ์นี่แหละครับเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยและก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทุจริตคอร์รัปชันครับ